สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับตัววิดีโอช่วยสอนนะครับในส่วนตัววิดีโอเนี่ยผมจะขออนุญาตมาเปิดโปรแกรมของตัว Aspen Plus นะครับให้ทุกท่านได้รู้ว่าการใช้งานของตัว Aspen Plus ตั้งแต่เริ่มนะครับโอเคงั้นผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องเข้าไปสู่ในส่วนของการเขาเรียกว่าต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัว VPN นะครับในทีเนี้ยถ้าใครยังไม่ได้สร้างตัว VPN ของตัวเซิร์ฟเวอร์กลางเนาะก็เข้าไปดาวน์โหลดตัว Global Protect นะครับแล้วก็เข้าไปใส่ตัว Portal ที่เป็น VPN S2 นะครับ kmutnb.ac.th แล้วก็ Username แล้วก็ Password นะครับในทีเนี้ยผม Connect เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ซึ่ง Status ของผมจะเป็น Connect นะครับ Connected ผมขออนุญาตปิดไปเลยนะครับในส่วนตรงนี้หากทุกท่านเข้ามาก็จะสามารถเข้ามาคีย์ได้นะครับคำว่า Aspen ถ้าลง Aspen ไปแล้วก็จะเจอนะครับตัว Aspen Plus ตรงนี้นะครับเวอร์ชั่น11ก็คลิกเข้าไป1ครั้งนะครับก็รอให้ตัว Aspen บูตขึ้นมานะครับในส่วนตัวนี้เพราะฉะนั้น Aspen บูตขึ้นมาตรงนี้ก็ปิดหน้าไปได้เลยครับก็กดเข้าไปที่ New นะครับนิ้วนะครับตรงนี้ถ้าใครตามไม่ทันเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมให้อีกทีนะครับในส่วนตรงนี้นิ้วนะครับตรงนี้เข้าไปที่นิ้วนะครับคลิก1ครั้งดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาก็จะเจอในส่วนของตัวเดี๋ยวผมซูมออกนิดนึงเนาะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเข้ามาคลิกที่ user นะครับคลิกที่ user แล้วก็เข้าไป generate กับตัว metric unit นะครับแล้วก็ซึ่งท่านก็อาจจะต้องดูเล็กน้อยเนาะตัว metric ตัว metric unit นะครับในส่วนตัวนี้ที่เป็น simulation ในส่วนของหน่วยนะครับแล้วก็ตัว property ต่างๆก็กด create นะครับไปที่โอเคผมจะเซฟไว้ในไหนได้ดีเนาะได้ดีได้ C this PC เป็นได้ดีนะครับเป็น simulation โอเคกดโอเคไปเสร็จพับท่านจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับจะขึ้นมาเป็นหน้าจอ GUI นะครับในส่วนตรงนี้ GUI ที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องการเตรียมคีย์สารนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมนิดนึงเนาะครับเตรียมคีย์สารเข้าไปนะครับคีย์สารนะครับเริ่มคลีครับเป็นเราจะเป็น HDA process เนาะก็จะเป็นเบนซีนนะครับต่อมาเบนซีนขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูใน property ที่หลังเนาะเป็น toluene เป็น diphenyl ต่อมาเป็น hydrogen เป็น methane อาจจะใส่น้ำนิดนึงเนาะเผื่อไปนะครับเป็น steam โอเคตรงนี้นะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมออกนิดนึงนะครับให้ทุกท่านได้เห็นภาพซูมออกนะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาเห็นตัว next ตรงนี้นะครับก็กด next ไปกด next ตรงนี้ทาง Aspen นะครับก็จะถามในส่วนของตัว property package นะครับแน่นอนครับว่าใครยังไม่ทราบในการเลือก property package นะครับก็ให้คลิกเข้ามาที่ property method นะครับ assistant ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ specify component นะครับตรงเนี้ยเป็นไฮโดรคาร์บอนซิสเต็มนะครับเพราะว่าตัว HDA process เนี่ยเป็นไฮโดรคาร์บอนนะครับคลิกเข้าไปนะครับเขาจะถามว่าเป็นตัวปิโตเรียมตัวแอสเซไหมหรือตัวซูโดคอมโพเนนต์ไหมก็คือโนนะครับตรงนี้พอโนเสร็จปุ๊บทาง Aspen ก็จะระบุมาในส่วนของตัวเพลงล็อบตรงนี้เลยSRK หรือ Soul Reddit กวงนะครับตรงนี้ก็ลองคลิกเข้าไปที่เพลงโรบินสันนะครับก็เข้าไปอ่านรายละเอียดในส่วนของ Mix
type นะครับ mixture type range แล้วก็ตัว parameter ต่างๆของตัวพิงค์โรบินสันนะครับตรงนี้อันนี้ที่ผมบอกมาเนาะแต่เดี๋ยวคู่มือที่ผมได้แต่งหนังสือขึ้นมาเนี่ยก็จะบอกในรายละเอียดอีกทีนะครับตรงนี้ผมเอาเนื้อหา Aspen ก่อนนะให้ทุกท่านได้ทราบทีนี้ก็ทราบตัวเป็นเพลงโรบินสันเนาะก็เข้าไปครับตัวเพลงโรบินสันสักครู่นะครับกด P ครับเพลงโรบินสันก็เข้าประทับเรียบร้อยเนาะแล้วก็กด Next ต่อครับทีนี้ในสเตชันในขั้นตอนนี้ครับทาง Aspen เนี่ยจะRecall ตัว binary interaction นะครับก็คือไว้ง่ายสารที่คุณเลือกขึ้นมาเนี่ยจะมี interaction กันระหว่างตัวสารนะครับของเบนซีนกับมีเทนทูรีนกับไฮโดรเจนนะแล้วก็ทูรีนกับมีเทนแล้วก็ไฮโดรเจนกับมีเทนซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าเขาจะมีพจน์ IJ นะครับก็คือ interactive กันเนาะตรงนี้นะครับซึ่งเราก็รับทราบเนาะแล้วเราก็กด next ต่อไปครับทีนี้พอกด next เสร็จปุ๊บ Aspen ก็จะถามต่อนะครับว่าจะไป go simulation environment ไหมก็กดไปเลยนะครับไปที่โหมด simulation นี่เลยกดโอเคครับพอกดโอเคเสร็จปุ๊บท่านจะเห็นมามันเป็น main flow sheet ตรงนี้เนาะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยที่ผมเคยสอนท่านนะครับทุกครั้งเนี่ยเราต้องย้อน back ย้อนกลับไปในส่วนของ property เนาะที่ run simulationเรียบร้อยแล้วแต่ก็ลองรันอีกครั้งหนึ่งตะกี้ผมข้ามไปเป็น result variable ซึ่งเราเข้าไปดูในตัว property เนาะที่เราเลือกว่าถูกต้องไหมนะครับเสร็จปุ๊บเข้าไปที่ review สิ่งที่ผมเคยสอนท่านก็คือเช็คตัว MW นะครับหรือมวลโมเลกุลเนาะที่ท่านเลือกมาตรงกันไหมถ้าท่านจะเช็คกลับก็คือคีย์ไปใน Google นะแล้วก็ MSDS ของสารนั้นนะครับอาจจะเช็คสัก2ค่าก็คือเป็น MW แล้วก็เป็น Tempering Point เนาะตรงนี้ก็อาจจะแม่นยำแล้วว่าสารที่ท่านเลือกมาเนี่ยใช่สารใช่เป็นตัวเดียวกับสารที่ท่านต้องการไหมใน process เคลียร์ผมขออนุญาตย้อนกลับไปใน simulation อีกทีนะครับหน้า main flow sheet main flow sheet เนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าในส่วนของตัว ribbon เนาะแล้วก็ซ้ายมือเป็นตัวพาเนลซ้ายมือนะครับแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่าโมเดลพาเลตเนาะที่ให้ท่านเลือกยูนิตโอเปอเรชั่นต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าหากเรียนกับผมเนี่ยตัวเรีแอคชั่นจะเป็นตัวหัวใจเนาะของตัวโปรเซสก็เข้าไปเลือกเรีแอคเตอร์ก่อนนะครับแน่นอนครับว่าในเบสิกที่เรามีอยู่ก็คือพื้นฐานของ Rstoy เนาะก็ลองเลือก Rstoy ก่อนนะครับทีนี้เลือก Rstoy เสร็จปุ๊บก็อาจจะต้องตั้งเนาะ rename มันเป็น R-101 นะครับง่ายๆเป็น reactor อยู่ใน area ที่100เนาะตัวที่1เคลียร์ต่อมาก่อนที่ท่านจะเลือกไปที่สาย material เนาะก็จะโชว์ออกมาว่าจะต้องต่ออย่างน้อยกี่สายกันตรงนี้ของตัว Rstoy เนี่ยก็บอกอย่างน้อยนะครับ2สาย2สายนะครับตรงนี้เข้าก็ออกตรงนี้ผมจะขออนุญาตดึงสายออกไปเนาะเป็นสายอินอันนี้เป็นสายเอาผมแต่งให้ดีจัดระเบียบสังคมครับให้เป็นเส้นตรงเนาะเคลียร์ทีนี้การเลือกรีแอคเตอร์เนี่ยหากใครมีเขาเรียกว่าประสบการณ์ในการ vary type ของรีแอคเตอร์อาจจะต้องใช้โหมดตัว manipulate นะครับที่เป็น duplicate มาช่วยเนาะเผื่อจะได้เล่นในหลายค่าเนาะในหลายชนิดของรีแอคเตอร์ก็ใส่นะครับเป็น duplicate ตรงนี้แล้วก็คลิกตรงนี้ออกมาเป็น designate ใหม่นะครับแล้วก็ลากออกไปนิดนึงแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ขยับไปนิดนึงครับ material ใหม่ตรงนี้นะครับ material ใหม่จัดระเบียบสังคมนิดหน่อยครับจัดระเบียบสังคมเนาะแล้วก็ตั้งชื่อนะครับสารนิดหน่อยว่าเป็นดุ๊บเนาะโหมดดุ๊บ01นะครับเดี๋ยวเพราะว่าเราอาจจะเล่นหลายตัวเนาะต่อมาตรงเนี้ยก็อาจจะต้องใส่เพิ่มเติมนะครับในส่วนตัวนี้อาจจะใส่เป็น rename ที่เป็นfeed
ไทป์ของฟีดเนาะ input ไปก่อนนะ input 01นะครับโอเคนี่ก็เป็น vname input 02อันนี้เป็น output เนาะหรือ product out 01ขออนุญาตเขียนอย่างนี้นะครับเบื้องต้นก็เป็นเบสิกตรงนี้ก่อนเอาต่อไปพอท่านสร้างไอคอนตรงนี้เสร็จสำเร็จนะครับก็กด next นะครับเพื่อไปกระบวนการต่อไป Aspen ก็จะช่วยให้ท่านนะครับเรียบเรียงเขาเรียกว่าขั้นตอนในการป้อนค่านะครับในส่วนของตัวนี้สารฟีดเข้ามาเป็นไฮโดรเจนกับทูรีนผมขออนุญาตป้อนทูรีนก่อนนะครับเบื้องต้นทูรีนก็25องศาตรงนี้คือเบสิกของในส่วนของตัวที่เป็นป้อนผ่านเป็นลิควิดเนาะอาจจะประมาณสัก2บาร์เหรียญนะครับมีใครยังจำได้ไหมว่าทูรีนตรงนี้นะครับป้อนเข้ามาเท่าไหร่108.6 นะครับเคลียร์กด next ต่อครับทีเนี้ยพอกด next ในทีเนี้ยเราป้อนค่าตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ next ต่อมาเนี่ยก็ใส่ค่าในส่วนของตัว reactor เลย Aspen ก็จะเรียงลำดับขั้นตอนให้เลยนะครับในการคำนวณ temp ก็อยู่ที่654เนาะความดันอยู่ที่ประมาณ25บาร์นะครับแล้วก็กด next ครับต่อไปต่อไปก็ไปสร้างในส่วนของตัว reaction ต่อนะครับ reaction ในส่วนของ HDA process ก็คือมี main reaction ลองใส่ main ก่อนก็ได้ครับในส่วนของ toluene ทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเนาะได้เป็น stoi บาลานซ์ไหมยัง11 stoi ครับ11บาลานซ์มาไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงนะครับย้อนกลับไปดูตัวสตอยบาลานซ์นิดนึงหนึ่งหนึ่งครับถูกต้องได้เป็นในส่วนของเบนซีนบวกมีเทนถูกต้องไหมครับสตอยด้านหน้า11เหมือนกันตรงนี้ท่านก็ต้องมาตั้งตัวโมลาร์เอ็กซ์เทนหรือคอนเวอร์ชันเนาะเราก็อาจจะสุ่มคอนเวอร์ชันเป็นเขาเรียกว่าซิงเกิลเปอร์พาร์ทก็คืออาจประมาณ 40% คอนเวอร์ชันไปก่อนรีมิตติ้งเรียกแตนก็คือตัวที่หมดก่อนเนาะก็จะเป็นทูรีนถ้าใครมีเบสิกจากโปรเซสซินแล้วก็กด next ครับทีเนี้ยนี่คือเมนรีแอคชั่นตรงนี้เราเอาเบสิกก่อนเมนรีแอคชั่นเนาะพอเมนรีแอคชั่นได้เสร็จก็กด next ต่อครับพอ next ต่อเนี่ยในทีเนี้ยแสดงว่า Aspen อธิบายบอกว่ากำลังจะเตรียมรันซิมูเลชันหรือคำนวณค่าแล้วครับก็กดโอเคจะเห็นได้ว่า result มีการ warning นะครับในส่วนตัวนี้มีส่วนตัวนี้นะครับมีการ warning แสดงว่าเราลืมใส่อะไรบางอย่างทุกคนรู้นะครับแสดงว่าลืมใส่ตัว excess reactant ก็คือไฮโดรเจนกับมีเทนถูกต้องไหมครับทุกคนทราบทีนี้ก็ย้อนกลับไปไฮโดรเจนกับมีเทนนะครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็น25องศาเนาะทีนี้มันอุณหภูมิมันไม่เท่ากันทีนี้มันแยกกันก็ได้ก็ไปสร้างตัวใหม่นะครับในส่วนตัวนี้input 02 อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นใหม่นะครับ trueIn 01 เลยต่อมาอาจจะใส่เพิ่มนะครับในส่วนของตัวนี้ duplicate สร้างเป็นมิกเจอร์ก็ได้ครับขออนุญาตอีกทีนึงผมเป็นมิกเจอร์ก็ได้มิกเจอร์นะครับขอย้อนกลับไปใส่ค่าที่เป็น Designate
ทรูอินเป็น liquid ก็อาจจะต้องอยู่ด้านล่างนะโอเคตามเบสิกต่อมาเป็นไฮโดรเจนนะครับเป็นไฮโดรเจนไฮโดรเจนกรีด01ครับครับอันนี้เป็นมิกM กรีด101เรียลากต่อไปครับ input 01เรียกด next ทีครับทีเนี้ยมาในส่วนของไฮโดรเจนเนาะ25องศาความดันอยู่ที่ 25.5 บาร์ไฮโดรเจนตรงนี้กับมีเทนนะครับไฮโดรเจนกับมีเทนก็คือไฮโดรเจนคือ286มีเทนอยู่ที่15เคลียร์กิโลโมล per hour ชัดเจนกด next ครับrun simulation ทีนี้ไม่มี warning แล้วก็จะเป็น result available เนาะทีนี้ย้อนกลับไปที่ main flow sheet นะครับปิด sub flow sheet ย่อยออกไปให้หมดโฟกัสที่ process หลักอาจจะปิด model palette ไปนิดนึงอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าในส่วนตัวเนี้ยถ้า run เสร็จแล้วเนี่ยกรุณาให้กดตัว heat temp pressure vapor fact เขียนเนาะแล้วอาจจะมีในส่วนของตัว mass สักนิดนึงเผื่อดุล mass balance เข้าออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมนิดนึงเสร็จปุ๊บก็จากแต่หน่วยตรงนี้ยังเป็นกิโลแคลเนาะเปอร์ฮาวเนาะเราอาจจะคุ้นกับตัวกิโลวัตต์หรือเมกะวัตต์เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับกิโลวัตต์หรือเมกะวัตต์เราก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ครับเข้าไปที่วิวสักครู่นะครับโอเคโหเลือกจะยาวเลย unit set ตั้งของตัวเองขึ้นมาใหม่กด new ตั้งเป็น us ขีด1แต่ผมเอาเป็นท็อปก็ได้นะครับท็อป01เสร็จปุ๊บเข้าไปแปลงเลยครับแมสก็อาจจะเป็นกิโลกรัม per hour ก็ได้ครับกิโลโมล per hour โวลุ่มก็เป็นลูกบาศก์เมตร per hourโฟลก็เป็นกิโลกรัมเปอร์ฮาวฟลักอะไรแปลกๆก็อาจไม่ต้องเปลี่ยนหมดก็ได้นะครับเป็นโวลูเมตริกโฟเรตเป็นแก๊สโวลูมก็เป็นคิวเปอร์ฮาวหน่วยเทมเป็นองศาเดลต้าเป็น1องศา C ความดันอาจจะเป็นบาร์เดลต้า P ก็อาจจะเป็นบาร์หรือจะเป็นบาร์เกจก็แล้วแต่ท่านครับเฮดในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเมตรผมเอาหลักๆเนาะต่อมาในส่วนของที่เป็นฮีทความร้อนนะครับความร้อนผมก็เลือกเป็นกิโลจูลหรือจูลเปอร์กิโลกรัมเอนโทรปีเป็นวัตต์ผมเป็นกิโลวัตต์นิดนึงเนาะจะได้ง่ายเป็นกิโลจูลเปอร์กิโลกรัมตรงนี้นะครับเป็นกิโลจูลเปอร์กิโลโมลที่ผมคุ้นๆนะครับถ้าผมอันไหนไม่คุ้นผมก็ขอยากข้ามไปที่ใช้บ่อยเนาะ CP นี่ก็เป็นนี่ก็ได้ครับเป็นกิโลจูลเป็นกิโลจูลเปอร์กิโลโมลกิโลจูลเคลวินฮีทเป็นจูลเป็นกิโลวัตต์ฮาวก็ได้
เป็นกิโลจูลเนาะโอเคฮีทฟลักตรงนี้ไม่คุ้นทรานสปอร์ตเสร็จปุ๊บเป็นโวลูมเป็นโอเควิโลซิตี้เป็นเมตรเปอร์เซคคอนเซนเทรตเอนเนอร์จีที่ผมคุ้นๆนะก็จะเป็นกิโลวัตต์เอนเนอร์จีเป็นกิโลวัตต์กิโลจูลตัวฮาวพาวเวอร์เป็นกิโลวัตต์เวิร์กเป็นกิโลจูลอะไรประมาณนี้ครับพอเสร็จปุ๊บหากท่านพอใจแล้วก็กดรันครับให้หน่วยเนี้ยไปประทับเนาะแล้วท่านก็ย้อนกลับเข้าไปใหม่ในตัวนี้มันยังไม่เปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บท่านก็ต้องไปคลิกก่อนเป็นท็อปเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับตรงนี้เสร็จคลิกขวาเข้าไปที่พอเปลี่ยนเสร็จมันเป็น input change เนาะผมก็รันอีกทีนึงครับผมแล้วผมก็คลิกขวานะเป็น stream result ก็เข้าไปดูว่าผมจะมีในส่วนของตัว monfo เนาะตรงนี้มันเยอะก็ตัดได้นะครับตัดได้หน่วยมันเยอะไปก็ตัดเป็นเดี๋ยวเข้าไปตัดในตรงนี้นะครับ generalหรือท่านจะตัดตรงนี้ได้เอาแค่เป็นโมลกับแมสพอเนาะเป็นโมลโวลูมไม่ต้องเอาเป็นโมลแฟกต์ตัดออกซับสตรีมยังอยู่โททอลเฟดยังเอาก็ไปตัดอย่างอื่นตรงนี้นะครับตัดออกมาตัดเสร็จเอนทรอปีอะไรไม่มันเยอะไปก็ตัดทิ้งนะครับก็เอาออกนี่เอาออกไปเลย mass เนาะโอเค entropy average charia phase label cost ไม่จะเป็น component attribute ออกเนาะ maximum error seam class เอาออกลองเอาออกก่อนนะครับแล้วกดโอเคข้างล่างนะครับก็ลดลงไปเยอะเลยนะท่านก็จะเห็นได้ว่าเนาะลดลงไปเยอะเลยก็เป็น vapor phase liquid phaseเดี๋ยวเราก็เอาออกเฟดเอาออกไปนิดนึงเพราะเฟดเราดูตรง vapor fact molar fact ได้นะครับ vapor fact ได้ตรงนี้ท่านก็ถือว่าโอเคเนาะในส่วนของตรงนี้ไปเคลียร์อันนี้เราก็มาดูในส่วนของ monfo ต่อนะครับก็คือเข้ามาที่108นะครับหรือออกไป65มันก็คือ 40% conversion เนาะ 40% เนี่ยไป convert เป็นเบนซีนซะ43นะครับกิโลโมล per hour ก็ make sense มีไฮโดรเจนเหลือไหมก็เหลืออยู่นะครับแล้วก็ไปเกิดมีเทนเนาะตรงนี้ตรงนี้นะคือเฟสก็คือเป็น vapor 100% ที่654นะครับความดันที่25บาร์เคลียร์ต้องการเซฟเนาะเซฟชื่อก็จะเป็นในส่วนของท็อป01สับดีสคริปชั่นรายละเอียดเป็นท็อป01โอเคก็คือเซฟในหน่วยของผมไปแล้วเซฟนะครับเรียบร้อยข้างบนเสร็จปุ๊บก็แบ็กปิดไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเบสิกของรีแอคเตอร์เนาะในส่วนที่1ที่เป็นรีแอคเตอร์นะครับที่ผมอยากจะอธิบายในส่วนเบสิกก่อนนะครับของรีแอคเตอร์เดี๋ยวเราจะมาทำดูพลิเคทต่อไปเนาะในตัวนี้ถ้าตัวนี้ใหญ่ไปก็ไปที่ฟอร์แมตนะครับแล้วก็กดให้มันเล็กลงก็ได้เข้าไปที่9มันไม่เล็กสักครู่นะครับโอเคขอโทษทีครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูพลิเคทแล้วก็เราจะไปเรียกเตอร์ไทป์ต่อไปนะครับที่เป็น R GIF หรือ R Equilibrium สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ